รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเมนูในวันนี้ครับทำปอเปี๊ยะสดกันดีกว่าเฮ้ยเข้าตรงเลยเหรอแล้วเราพิเศษจากปอเปี๊ยะทั่วไปยังไงครับทั่วไปปอเปี๊ยะสดเนี่ยจะเป็นแป้งเหมือนแป้งโรตีใช่ป่ะห่อมีผักมีกุนเชียงมีไข่แล้วก็ราดน้ำซอสที่เป็นเหมือนน้ำพะโล้แล้วก็จะกินกับพริกดองอาจจะมีต้นหอมอาจจะมีพริกอะไรเงี้ยวันนี้ของเรามาหน้าตาเหมือนเดิมแต่เราไม่ราดซอสซอสของเราอ่ะจะเป็นวุ้นอยู่ข้างในแทนโอ้โหดูหรูไปเลยนะครับเนี่ยอ่ะมาดูปอเปี๊ยะสดเวอร์ชันของนานาและเท็ดดี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันระหว่างคุณพ่อคุณลูกคุณพี่คุณน้องโดยที่เราเนี่ยนะคะก่อนลงมือทำอาหารเนี่ยจะมีเกมเล่นถ้าเราสองคนใครก็ตามที่เล่นเกมเสร็จแล้วแพ้คนนั้นจะต้องเป็นคนทำอาหารตลอดรายการส่วนคนที่ชนะเนี่ยนะคะก็จะมีสิทธิ์สั่งได้ตลอดรายการวันนั้นคุณดูแบบเน้นคำว่าแพ้นะมันไม่มีใครแพ้ไปตลอดหรอกนะคุณคิดไปเองหัวใจคุณกำลังแบบเศร้า อ่ะเกมในวันนี้คืออะไรครับไม่รู้นะฮะข้อดีของเราคือเราเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนเกมทุกสัปดาห์โดยที่พิธีกร2คนจะรู้พร้อมๆกับคุณผู้ชมว่าเกมของเขาในวันนี้ที่ต้องเล่นคือเกมอะไรบ้างอ่ะเกมในวันนี้คือผักปริศนาผักปริศนาค่ะทายชื่อผักจากรูปภาพอีกแล้วเหรอและเกมในวันนี้ก็คือผักปริศนาโดยกติกาก็คือทายคำจากภาพใครที่ตอบได้ว่าเป็นผักอะไรได้ถูกต้องบ่อยที่สุดผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะทันทีครับพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้ว3 2 1เห็ดหูหนูครับเฮ้ยน้องจอนทำการเพราะอะไรครับพร้อมเมื่อกี้มันเข้ากันนะจังกลัว4 3 2 1ขี้เหล็กเฮ้ยเฮ้ยอะเรากดอ่ะวันหลังกดก่อนดีกว่าเข้าไป3 2ไปเฮ้ยอันนี้อะไรนะทำไมสองพี่น้องถึงคิดนานจังมาอึกกับพ่อหมาไปพ่อหมาลองคิดดูอีกทีครับอะไรอ่ะมาตืบมารุมพอเดินลุมเยอะๆมันก็สะอึกไงพอเดินลุมเยอะๆมันก็สะอึกไงอีกแล้วเหรอเนี่ย2 3 2 1ไป
แล้วอมคืออะไรอมยิ้มไงกินอมยิ้มอยู่ผมสายตาสั้นผมมองไม่เห็นหน้าเดี๋ยวให้ลองเล่นอีกข้อหนึ่งเผื่อแก้ตัวข้าวจะตอบครูเผื่อตอบครูไม่แล้วผมได้อะไรได้สิถ้าตอบผิดก็คือซ้ำพร้อมยากกว่าเดิมอีกเฮ้ยทำไมคิดนานจังแมงลักเสมอไม่ครับเมนูในวันนี้คืออะไรเฮ้ยคุณดูชอบใจกันไปนะไม่คือคุณแบบช้าอมอ่ะช้างอ่ะเมนูในวันนี้ครับทำปอเปี๊ยะสดกันดีกว่าเฮ้ยเข้าตรงเลยเหรอแล้วเราพิเศษจากปอเปี๊ยะทั่วไปยังไงครับทั่วไปปอเปี๊ยะสดเนี่ยจะเป็นแป้งเหมือนแป้งโรตีใช่ป่ะห่อมีผักมีกุนเชียงมีไข่แล้วก็ราดน้ำซอสที่เป็นเหมือนน้ำพะโล้แล้วก็จะกินกับพริกดองอาจจะมีต้นหอมอาจจะมีพริกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ของเรามาหน้าตาเหมือนเดิมแต่เราไม่ราดซอสซอสของเราอ่ะจะเป็นวุ้นอยู่ข้างในแทนโอ้โหดูหรูไปเลยนะครับเนี่ยอ่ะมาดูปอเปี๊ยะสดเวอร์ชั่นของนานาและเทดดี้กันครับเมนูในวันนี้ขอเสนอปอเปี๊ยะสดหนึ่งในเมนูทานเล่นที่คนไทยนิยมรับประทานกันมาอย่างยาวนานโดยปอเปี๊ยะสดจะมีไส้ห่ออยู่ในแป้งประกอบไปด้วยสารอาหารมากมายทานคู่กับน้ำราดเข้มข้นแต่ความพิเศษของเมนูในวันนี้ก็คือเราจะไม่ใช้ซอสราดครับแต่จะทำเป็นวุ้นอยู่ข้างในแทนและวิธีการทำจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับอย่างที่บอกว่าปอเปี๊ยะของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเราไม่ใช่น้ำราดแต่เราจะเอาน้ำราดเนี่ยมาทำเป็นไส้ข้างในเป็นวุ้นแทนแล้วไส้ข้างในของเราที่เป็นวุ้นเนี่ยนะคะต้องรสชาติจัดนิดนึงเพราะว่าปกติเวลาคนราดเขาจะราดน้ำท่วมๆใช่ไหมแต่เนี่ยวุ้นมันจะไปสอดไส้เป็นหนึ่งในไส้ของนั้นเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะค่อนข้างเข้มข้นแน่นอนถ้าเกิดบอกว่าเราจะทำวุ้นเนี่ยนะคะนานาเนี่ยเลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกค่ะวิธีการใช้วุ้นน่ะง่ายมากๆครับคุณอย่าเพิ่งตั้งไฟก่อนคุณเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปคนให้วุ้นละลายแล้วคุณก็ตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเท่านี้เองอ่ะวุ้นก็จะเซตตัวสวยแล้วต้องมั่นใจว่าเดือดเดือดต้องเดือดโอเคสูตรนานาวันนี้ใช้ผงวุ้น1ช้อนชาแบบนี้นะคะใส่ลงไปเรายังไม่ตั้งไฟนะผมเอาหม้อลงก็ได้เกลือป่นผงพะโล้เดี๋ยวให้ดีคนนะน้ำตาลใส่แดงก็คือครบรสเลยเค็มๆหวานๆนะครับน้ำมันงาก็มีน้ำมันงาเพิ่มความหอมกับผงพะโล้เมื่อกี้น้ำมะขามเปียกก็มีเปรี้ยวตัดเลี่ยนด้วยนิดนึงจากนั้นซีอิ๊วดำนะคะแต่ว่าใส่นิดเดียวเพราะฉะนั้นขออนุญาตเติมน้ำไปในนี้ก่อนโอเคคนไม่ออกอันนี้ก็คือจะได้สีด้วยเนาะใช่ได้สีแล้วก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆหน่อยโอเคใส่น้ำเปล่าลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วค่อยเปิดไฟค่ะตอนนี้คือหอมมากๆครับแต่ว่าเราต้องรอจนเดือดนะฮะครับเดือดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะครับแล้วก็เทใส่พิมพ์เลยมาอ่ะเราจะตักส่วนผสมวุ้นของเราเนี่ยนะคะที่เป็นวุ้นน้ำซอสโหตรงนี้หอมมากอ่ะหอมกลิ่นพะโล้หอมกลิ่นน้ำมันงาเราจะเห็นเนาะว่ามีคนที่เขาขนไม่ดีพิมพ์ของนานาเมื่อกี้ถาดที่ใส่ของเราอ่ะมีน้ำหล่ออยู่คือในพิมพ์มันจะหมาดหมาดครับอาจารย์เมย์ชอบบอกว่าเคล็ดลับของการเอาให้วุ้นออกง่ายๆพิมพ์จะต้องมีน้ำเกาะโอเคเราจะเทจนกระทั่งวุ้นของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปเต็มแบบนี้ทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะนำเข้าตู้เย็น
3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็ออกมาคว่ำแล้วมาหั่นเป็นเส้นๆกันค่ะสำหรับใส่ลงไปในไส้ป่อเปี๊ยะอันนี้ก็คือวุ้นน้ำซอสของเรานะครับได้มาแบบนี้เลยแล้วก็จะกรีดเข้าหน่อยนะพอเซ็ตตัวแล้วก็น่าทานมากเลยนะครับเนี่ยฮึบฮึบโอ้โหสวยน่ากินมากเราก็จะหั่นวุ้นของเราเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแบบนี้เหมือนว่าถ้าเป็นป่อเปี๊ยะเราใส่กุนเชียงเท่าไหร่ก็หั่นอันนี้แบบนั้นเลยใช่แต่นี่ไม่ใช่กุนเชียงนะเพราะเรามีกุนเชียงสูตรอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ด้วยอุ้ยเหมือนหั่นแบบเหมือนพูดเพื่อเปิดอ่ะต้องเท่าๆกันนะครับเอาหน้ามาตรฐานนะเน้นที่ความอร่อยก็พอใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าวุ้นของเราเนี่ยนะคะใส่จานวางไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไส้ของปอเปี๊ยะสดเราวันนี้มีอะไรบ้างเอาละครับตอนนี้ซอสวุ้นสุดเด็ดของเราก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะครับช่วงหน้าฟู้ดไฟโตของคุณอนันต์และคุณเท็ดดี้จะกลับมาพร้อมกับวิธีการทำไส้ปอเปี๊ยะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อเลยปอเปี๊ยะเนี่ยจะอร่อยก็ต้องมีกุนเชียงพรีเมียมหลายคนเขาก็จะแบบซื้อกุนเชียงเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆมาแต่เราจะบอกว่ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากครับอร่อยตรงที่เนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่มีผงชูรสที่สำคัญนะฮะมีกลิ่นหอมๆของหมูย่างเมืองตรังด้วยเนี่ยคุณดูเนื้อสิแทบไม่มีมันนี่มาลองดูนะครับวันนี้เราเอามาทำปอเปี๊ยะดูในช่วงที่2เรากลับมาในเมนูปอเปี๊ยะสดกันต่อครับหลังจากช่วงที่แล้วนั้นเราได้ทำซอสวุ้นสูตรเด็ดรอกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาทำไส้ปอเปี๊ยะสดกันเราจะไปติดตามกันต่อเลยครับอุ๊ยๆๆแหมขาดไม่ได้จริงๆนะครับกับเมนูปอเปี๊ยะนะฮะปอเปี๊ยะเนี่ยจะอร่อยก็ต้องมีกุนเชียงพรีเมียมกุนเชียงอะไรนะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์หลายคนเขาก็จะแบบซื้อกุนเชียงเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆมาแต่เราจะบอกว่ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยมากครับอร่อยตรงที่เนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่มีผงชูรสที่สำคัญนะฮะมีกลิ่นหอมๆของหมูย่างเมืองตรังด้วยใช่หลายคนซื้อไปเสร็จแล้วบอกว่าโอ๊ยเอามาปรุงอาหารยังไงได้บ้างครับวิธีการทำของเราง่ายนิดเดียวคุณซื้อไปเสร็จใช่ไหมคุณเอาไปต้มเลยต้มก่อนเนาะถ้าต้มเสร็จแล้วด้วยความที่เขาเนื้อเยอะมันน้อยอ่ะคุณต้มเสร็จแล้วจะนุ่มมากๆได้แบบนี้ปุ๊บจะเอาเข้าไปปิ้งก็ได้ไปเข้าหม้อทอดลมร้อนก็กรอบนอกนุ่มในเลยนะเนี่ยคุณดูเนื้อสิแทบไม่มีมันเนื้อหมูตอนนี้ราคาแพงมากแต่เรายืนราคาเดิมนะอ่ะราคายังไงนะครับเนี่ยขายยังไงนะพี่แหมเราเข้ากันเก่งมากเลยนะครับเนี่ยอ่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับห่อแบบนี้นะฮะเราขายเป็นโปรโมชั่น3ห่อนะครับ450บาทส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับคุ้มค่ามากๆปกติ1ห่อเนี่ย175บาทอันนี้เราโปรโมชั่นเลยนะ3ห่อ450พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับเนื้อเยอะมันน้อยนะฮะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยคือกว่าจะได้โปรดักต์นี้มาพวกเรากินกุนเชียงกันเยอะมากๆเลย อยากจะบอกคุณว่าพวกเราทุ่มเทพุงของพวกเราเพื่อเมนูนี้จริงๆแล้วพอออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะมันเป็นกุนเชียงที่พวกเราภูมิใจเหลือเกินว่าเรากินเองในบ้านเราก็สบายใจซื้อแจกใครหรือแบบเอาไปเวลามีใครมาก็บอกเฮ้ยเอากุนเชียงไปกินนะกุนเชียงอร่อยเขาเก็บได้ด้วยทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกดีปกติคิดว่ากินกุนเชียงต้องไปทอดแต่คราวนี้เอามาต้มแล้วอร่อยมากๆเลยกลิ่นเขาหอมเป็นเอกลักษณ์เนอะก็เลยรู้สึกว่ามาลองกันเถอะนอกเหนือจากจะทานเล่นแล้วนี่มาลองดูนะครับวันนี้เราเอามาทำปอเปี๊ยะดูแหมขายเก่งนะอ่ะหั่นกุนเชียงแล้วนะครับตัววุ้นน้ำซอสของเราได้เรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาม้วนปอเปี๊ยะกันครับค่ะแป้งปอเปี๊ยะสดวางจากนั้นเนี่ยนะคะเครื่องของเราวันนี้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์หมูต้มต้มนะครับหมูยอไข่เจียวฝอยถั่วงอกถั่วงอกพริกชี้ฟ้าต้นหอมแตงกวาแล้วก็น้ำซอสของเราอ่ะยังไงบ้างครับมาเริ่มจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์นี่เลยนะครับความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละจากนั้นหมู1ชิ้น
เต้าหู้1ชิ้นไข่นิดหน่อย ทุกอย่างต้องลดปริมาณลงถั่วงอกซอสของเราแผ่นวางแบบนี้เลยกัดทุกคำเจอทุกคำต้นหอมแตงกวาแล้วก็หอมหัวปิดท้ายแน่นๆเลยโอเคแบบนี้แบบนี้คือโอเคละโอเคแล้วจากนั้นเราก็วางโอเคมาเหลือ2แผ่นสุดท้ายนะอ่ะโอเคอีซี่แหมอีซี่นะมาคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อุ้ยตายเป็นคนไม่กินโอเคนะค่ะโอเคเราก็พับไปใช่ไหมค่ะแล้วก็มาปึ๊บเฮ้ยโอ้มันดูเตี้ยไปเลยเนาะไม่เป็นไรนะถือว่าน่ากินอยู่อ่ะโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดลงจานเสิร์ฟกันค่ะเห็นเทคนิคการจัดวางไส้และห่อปอเปี๊ยะสดกันแล้วบอกเลยว่าไส้แน่นน่ารับประทานมากๆครับช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันครับเอาละครับปอเปี๊ยะของเราเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเสิร์ฟแบ่ง3แล้วกันนะปอเปี๊ยะสดของเรา2คนเนี่ยนะคะมีน้ำจิ้มอยู่ข้างในเป็นวุ้นแล้วจริงๆคำเดียวก็อร่อยแล้วใช่น่าทานมาก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 ของฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันกลับมาแล้วครับหลังจากที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ห่อไส้ปอเปี๊ยะสดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังออกมาหน้าตาน่ารับประทานมากๆครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาจัดจานเสิร์ฟพร้อมทานกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับปอเปี๊ยะของเราเรียบร้อยนะครับขั้นตอนการเสิร์ฟแบ่ง3แล้วกันนะน่ากินจังวางแบบนี้เอาละเรียบร้อยน่าทานมาก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 ขอเก็บของก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูปอเปี๊ยะสดสูตรพิเศษไม่เหมือนใครเพราะเมนูนี้ได้สร้างสรรค์การทานปอเปี๊ยะสดรูปแบบใหม่โดยการนำซอสราดมาทำเป็นวุ้นกัดคำไหนก็สัมผัสถึงรสชาติที่เข้มข้นในทุกๆคำที่ทานเลยล่ะครับปอเปี๊ยะสดของเรา2คนเนี่ยนะคะมีน้ำจิ้มอยู่ข้างในเป็นวุ้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟกับพริกน้ำส้มดองจริงๆคำเดียวก็อร่อยแล้วใช่เจ้าพริกน้ำส้มจะเพิ่มรสเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดนิดนึงให้กับตัวปอเปี๊ยะสดทำให้เวลาทานง่ายยิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูปอเปี๊ยะสดไส้นั่นเต็มคำสอดไส้ไปกับซอสวุ้นซึ่งเป็นเมนูที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยครับอ่ะโอเคผมยกลงเลยนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเลอะพร้อมขอด้ามด้วยกิจจานู
เปล่าดำอ๋อใจเราลอยๆนะอ่ะต่อ พร้อมใจเราลอยๆนะเครื่องของเราวันนี้ขึ้นเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์หมูต้มต้มนะครับหมูยอไข่เจียวฝอยหมูยอถั่วงอกพริกชี้ฟ้าต้นหอมแตงกวาแล้วก็น้ำซอสของเรายังไงบ้างเราชอบอะไรใส่อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่แล้วแหมคุณหยิบกุนเชียงก่อนเลยนะครับเนี่ยขายของก็จะแพ้คนแพ้ไม่ได้ทำเลยนะนั่นตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างเอ้ยตกลงผมแพ้เหรอไหนคุณบอกว่าเจ้ากันไปไงโอเคเราก็พับไปใช่ไหมค่ะแล้วก็พริกหลุดเอาออกไปเลยถ้าใหญ่แบบนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์ริโต้เลยไหมครับคุณแซวเหรอโอเคโจทย์ในวันนี้ดีกว่าโจทย์ในวันนี้วันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวมูนกันโอ้ฮิตมาตั้งแต่ต้นเดือน3ต้นเดือน4ถึงตอนนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูนกลายเป็นแบบดังระเบิดเลยไม่ว่าจะเราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมูนกะทิใส่มะม่วงมาถึงทุเรียนรอบนี้เนี่ยนะคะข้าวเหนียวมูนของเรามาแบบไม่ธรรมดาด้วยมันต้องอย่างนี้สิคนก็ทำกันเยอะแล้วข้าวเหนียวมูนสีฟ้าข้าวเหนียวมูนสีเขียวข้าวเหนียวมูนสีเหลืองไหนๆก็ทำหลายสีแล้วทำพร้อมกันเลยได้ไหมหลายๆสีนึกว่าจะมีอะไรพิเศษ เรามาทำข้าวเหนียวมูนยูนิคอร์นกับสังขยากันครับผมเราจะได้น้ำมูนสูตรพิเศษละจากนั้นเทดดี้เอาข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆใส่ลงเลยค่ะ